ราเมศยันจุดยืนนปชปไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายลดอิสระแบงค์ชาติการเมืองวันที่6พฤษภาคม2567 12นาฬิกา16นาทีราเมศยันจุดยืนนปชปไม่เห็นด้วยแก้กฎหมายลดอิสระแบงค์ชาติชี้ปรับปรุงฉบับล่าสุดดีอยู่แล้วเหน็บรัฐบาลคงอึดอัดหาเรื่องกลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เมื่อวันที่6พฤษภาคมนายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นของรัฐบาลที่บอกว่าการแก้พระราชบัญญัติพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดความอิสระของแบงค์ชาติขอใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการส่งสัญญาณผ่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่กล่าวถึงธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนว่าการส่งสัญญาณดังกล่าวเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างแน่นอนการแก้กฎหมายก็ย่อมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหากมีการยื่นแก้ไขจริงพรรคที่ปัดไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะการลดความอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งผลเสียหายต่อประเทศการปรับปรุงพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วมีความครอบคลุมหลายส่วนทั้งในเรื่องความอิสระและให้มีความโปร่งใสสร้างการถ่วงดุลฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้ใช้เงินให้อยู่ในหลักการที่ถูกต้องและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในสถานะทางการเงินของประเทศซึ่งเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกได้กำหนดให้อำนาจของธนาคารกลางมีความอิสระแยกการใช้อำนาจออกจากฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนนายราเมศกล่าวต่อว่ารัฐบาลอึดอัดใจไม่สบายใจต่อท่าทีของผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการท้วงติงไม่เห็นด้วยกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่พยายามผลักดันแต่ด้วยกฎหมายมีความเข้มแข็งในเรื่องการปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลเลยไม่สามารถทำอะไรได้ตามอำเภอใจเพราะกฎหมายระบุไว้ชัดว่านอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามแล้วผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิตหรือลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งนายราเมศกล่าวด้วยว่าการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความสุจริตใจเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อให้เห็นความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดินถ้ารัฐบาลเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถึงขั้นทุจริตต่อหน้าที่บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถขอท้าให้รัฐบาลรีบปลดได้เลยจากนงพนีเปิดอีกมุมของนุ่นดำดงเผยเหตุผลทำไมถึงรักน้องคนนี้บันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 13นาฬิกา27นาทีจากใจรุ่งที่ถึงน้องจ๊ะนงพนีเปิดอีกมุมของนุ่นดำดงที่ใครไม่เคยรู้เผยเหตุผลทำไมถึงรักน้องคนนี้ลั่นหนูต้องไปได้อีกไกลรู้ว่าเป็นเด็กหัวอ่อนจากประเด็นดราม่าลูกใหญ่ในวงการลิเกเมื่อนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงได้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรพร้อมเผยเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจลาออกคือรู้สึกอึดอัดใจหลังเวทีไม่มีใครคุยด้วยแม้จะพยายามปรับตัวแก้ไขแล้วจึงทำให้ต้องถอยออกมา
จนเกิดกระแสดราม่าตีกลับหานุ่นมากมายจนกระทั่งล่าสุดลิเกสาวคนดังได้เข้าไปกราบลาแม่ครูดวงแก้วผู้มีพระคุณที่รักและเคารพอย่างเป็นทางการและขอบคุณโอกาสที่คณะลิเกสรรามน้ำเพชรมอบให้ตลอดระยะเวลากว่า8ปีพร้อมเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กเนชนกนุ่นยืนยันว่าหากไม่มีคณะลิเกสรรามน้ำเพชรก็ไม่มีใครรู้จักดำดงคนนี้แน่นอนบุญคุณที่ไม่เคยลืมขอให้เคารพในการตัดสินใจกันและหยุดพาดพิงถึงคนอื่นๆจากนี้ขอเดินหน้าทำงานและทำมาหากินต่อไปอ่านต่อดำดงเข้ากราบลาแม่ครูดวงแก้วขอเดินหน้าทำมาหากินวอนเคารพการตัดสินใจเผยถึงเวทีสอนรามท่ามกลางแฟนคลับเมื่อเห็นโพสต์ดังกล่าวต่างได้เข้ามาเมนให้กำลังใจล้นหลามขณะที่ด้านจ๊ะนงพนีมหาดไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็เป็นอีกคนที่ได้ใช้โอกาสนี้บอกเล่าความน่ารักอีกมุมที่ได้สัมผัสว่านี่แหละเสน่ห์ของหนูขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเส้นทางไหนรักหนูนะพร้อมเผยสาเหตุทำไมถึงรักนุ่นดำดงและให้กำลังใจเจ้าตัวด้วยว่าหลายคนอาจจะงงทำไมจ๊ะถึงรักน้องจ๊ะเคยเจอน้องและอยู่ด้วยกันกับน้องจนถึงสว่างในขณะที่เราอยู่กับน้องเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วสิ่งที่เราเห็นเด็กคนนี้มันน่ารักจังเป็นเด็กหัวอ่อนที่เกรงใจใครให้ทำอะไรก็ทำพอมาวันนึงน้องดังมีกระแสเราก็โคตรจะยินดีจ๊ะเคยผ่านมาแล้วจุดที่สะดุ้งแสงตื่นเต้นกับความดังตั้งตัวรับมือไม่ทันแต่จิตสำนึกของการเป็นคนคิดดีเท่านั้นจะทำให้เราสำเร็จและพี่เชื่อจากที่พี่เคยได้สัมผัสหนูอยู่กับหนูหนูจะต้องสำเร็จและไปอีกไกลขอให้หนูเจอแต่สิ่งดีๆนะลูกจ๊ะนงพนีนายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีจิราภรณ์ สักการะพระธาตุวัดกลางอุดมเวสประชาชนชูป้ายรอเงินหมื่นการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 17:34 น.นายกรัฐมนตรีควงรัฐมนตรีจิราภรณ์ สักการะพระธาตุวัดกลางอุดมเวสเจ้าอาวาสชวนเป็นเจ้าภาพบั้งไฟลานพนมไพรด้านประชาชนชูป้ายรอเงินหมื่นดิจิทัลจากนั้นเวลา 16:10 น.วันที่5พฤษภาคมที่วัดกลางอุดมเวสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงวัดกลางอุดมเวสมีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราภรณ์ สิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่นายทินพลศรีทะเรศสส.กาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยต้อนรับโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนางสาวจิราภรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวสโดยมีนส.จิราภรณ์กล่าวเล่าประวัติว่าพระธาตุแห่งนี้ที่นี่ชาวบ้านจะบนบานศาลกล่าวเพื่อขอตำแหน่งหากได้ก็จะมาจุดบั้งไฟถวายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระครูอดุลจันทคุณเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวสและเจ้าคณะตำบลพนมไพรเขต1โดยพระครูอดุลจันทคุณมอบหนังสือประวัติองค์พระมหาธาตุและมอบรูปภาพพระครูประโชธธรรมานุยุตหลวงพ่อชาลีอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวสและมอบพระสมเด็จ9ชั้นแกะสลักจากงาช้างให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกพระครูอดุลจันทคุณกล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีให้มาร่วมงานบุญบั้งไฟพนมไพรของจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่ 20-22 มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรียิ้มและพยักหน้าก่อนตอบว่าครับซึ่งในจังหวะนี้มีชาวบ้านพูดขึ้นว่าหลวงพ่อบอกว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นเจ้าภาพบุญบั้งไฟ10 ล้านบาทจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายพบปะประชาชน
โดยมีประชาชนชาวพนมไพรมารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมชูป้ายโดยมีข้อความระบุว่า 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตหวังคนไทยความหวังของเราใครอย่ามาขัดขวางความเจริญรอเงินหมื่นดิจิทัลรักปุงอิงรักษาฟรีรักนายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐบาลเศรษฐารัฐบาลของประชาชนช่วยคนยากจนได้ลืมตาอ้าปากผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินพบปะประชาชนปรากฏว่าชาวบ้านที่ถือป้ายดิจิทัลวอลเล็ตได้สอบถามนายกรัฐมนตรีว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะได้เมื่อไหร่โดยนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าไม่เกินคอนี้แน่นอน